มีรเดอร์คนหนึ่งอายุ45ปีพาลูกสาวอายุ14ขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะไปส่งอาหารให้กับลูกค้า แต่ปรากฏว่าด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดในระหว่างที่ไรายเดอร์คนนี้นะฮะกำลังทํางานอยู่เกิดหน้ามืดแล้วประคองรถไม่อยู่ทําให้ช่วงเวลานั้นรถจักรยานยนต์ล้มลงกลางถนนเลยนะครับผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตํารวจนครบาลชนะสงครามสิบตารวจเอกกฤษณชัยศรีเจริญก็ไปปฐถมพยาบาลเบื้องต้นในระหว่างที่รอรถกู้ชีพมาช่วยเหลือเพื่อนําตัวส่งโรงพยาบาลไปถามคนที่เป็นลูกสาวของไรายเดอร์ที่ซ้อนท้ายมาก็บอกว่าช่วงปิดเทอมตั้งใจว่า จะมาช่วยพ่อเนี่ยส่งออเดอร์ต่างๆให้กับลูกค้าทีนี้ทางตํารวจก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ไปส่งออเดอร์แทนพ่อของน้องให้แล้วน้องเนี่ยไปที่โรงพยาบาลไปดูแลพ่อให้ดีพอส่งของให้กับลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยปิดจ็อบเสร็จก็มาบอกน้องที่เป็นลูกสาวของไลเดอร์บอกว่าพี่ทําหน้าที่แทนพ่อของน้องแล้วนะ